มีใครไม่รู้จักเจ้าต้นนี้ไหมครับเจ้าต้นนี้ก็คือต้นสาเกนะครับทุกคนนี่ฮะตามหลักแล้วเนี่ยพี่เล็กจะไม่ค่อยสนใจต้นไม้พวกนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าเวลาพี่เล็กมาที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีว่าพี่เล็กเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับขายลอตเตอรี่ออนไลน์เนาะพี่เล็กก็ต้องมาที่นี่บ่อยๆอยู่แล้วนะฮะก็เห็นอยู่นะครับเจ้าต้นสาเกเนี่ยแต่พอมาทำโปรเจกต์เกี่ยวกับขนมหวานขนมไทยเนี่ยสิ่งที่เราจะนำเสนอก็คือสาเกเชื่อมนะครับทีนี้พี่เล็กก็เลยว่าเอ๊ะพี่เล็กเคยเห็นต้นสาเกอยู่ที่ไหนนะพอนึกไปนึกมาเอ้าเราเคยเห็นอยู่ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่แหละนะครับคือมันก็เป็นสถานที่ที่คุ้นเคยนะแต่เรานึกไม่ออกไงบางทีอยู่แค่ปลายจมูกนะฮะปัจจุบันเนี่ยต้นสาเกเนี่ยตามสวนนนท์นะครับก็คือพี่เล็กอยู่ที่เมืองนนท์นะตามสวนนนท์ที่เป็นสวนทุเรียนสวนไรเนี่ยต้นสาเกจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับจะไม่ค่อยมีใครพบเห็นสักเท่าไหร่แล้วนะครับเขาไม่นิยมปลูกกันนะฮะพอต้นสูงสักหน่อยนะฮะก็ตัดทิ้งนะครับคือมันใช้ประโยชน์ได้แค่เอาไปเชื่อมกับเอาไปบวชแค่นั้นเองครับแล้วก็สาเกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาเกข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าแล้วพอเขาปลูกเนี่ยบางทีถ้าเป็นข้าวเหนียวเนี่ยมันก็จะใช้ประโยชน์ได้เพราะว่าเอาไปทำบวชทำเชื่อมมันก็จะหนึบใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นสาเกข้าวเจ้าเนี่ยมันจะเป็นแบบคือเนื้อมันร่วนๆนะฮะพอเนื้อมันร่วนเขาไม่ค่อยนิยมคนก็จะตัดทิ้งนะฮะแต่ทีเนี้ยจะสังเกตยังไงว่าข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้ามันก็ต้องโตก่อนนะครับถึงจะทราบเหมือนกันไปหมดเลยฮะเหมือนกันไปหมดนะครับนี่แหละนะครับพี่เล็กก็มาถ่ายให้ทุกคนดูเพราะพี่เล็กเชื่อว่าต้นไม้พวกนี้เชื่อได้เลยว่าเป็นต้นไม้โบราณนะครับเด็กรุ่นใหม่แทบจะไม่รู้จักด้วยซ้ำนะฮะแทบจะไม่รู้จักด้วยซ้ำนะครับเด็กยุคปัจจุบันเนี่ยไม่รู้จักหรอกต้นสาเกเป็นยังไงนะฮะคือพอพูดถึงสาเกปุ๊บพี่เล็กนึกถึงอะไรรู้ไหมฮะนึกถึงเหล้าญี่ปุ่นชนิดนึงซึ่งเหล้าญี่ปุ่นเนี่ยตอนแรกพี่เล็กเข้าใจนึกว่าเขาเอาลูกสาเกเนี่ยเอาไปหมักนะฮะเอาไปหมักแล้วก็เอามาทำเป็นเหล้าเข้าใจอย่างนั้นนะแต่จริงๆไม่ใช่นะสาเกญี่ปุ่นเนี่ยเขาหมักมาจากข้าวญี่ปุ่นข้าวญี่ปุ่นแล้วเขามีกรรมวิธีที่ซับซ้อนมากเลยนะฮะการทำเหล้าสาเกเนี่ยต้องเอาไปอุณหภูมิร้อนอุณหภูมิเย็นอู้ปวดหัว พี่เล็กไปหาข้อมูลแล้วปวดหัวมากเลยนะครับพอดีพอไปมาทำโปรเจกต์เนี้ยเราก็เลยรู้ไงครับว่าเฮ้ยเหล้าญี่ปุ่นเขาไม่ได้ทำมาจากสาเกนะแต่เขาชื่อสาเกก็จริงแต่เหล้าญี่ปุ่นไม่ใช่นะเออมันก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่แบบว่าพอเรามาทำโปรเจกต์เนี้ยนะครับเกี่ยวกับซีรีส์ขนมหวานขนมไทยเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความรู้เพิ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็พี่เล็กก็มีความยินดีมากๆเลยนะที่จะนำเสนออะไรแบบนี้นะครับ1คือเราได้ความรู้ด้วย2คือเราเสนอความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็อะไรที่คนไทยเนี่ยลืมไปแล้วอย่างเงี้ยก็เหมือนเอามารื้อฟื้นแล้วก็เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาเผื่อว่านะฮะเผื่อว่าเด็กรุ่นใหม่เขาได้ดูคลิปของพี่เล็กเนี่ยมันก็อาจจะเป็นความรู้ให้เขาได้นะครับนี่เลยต้นสาเกครับผมเขาบอกว่าต้นสาเกเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ต้นไม้ตระกูลของไทยนะแต่อยู่กับประเทศไทยมายาวนานนะฮะเขาบอกว่าต้นกำเนิดเนี่ยคาดว่านะแค่เดาว่าต้นกำเนิดเนี่ยน่าจะมาแถวเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเปรียบเทียบบ้านเราก็คาบสมุทรอินเดียนะฮะถ้าจะพูดถึงก็น่าจะเป็นแถวคาบสมุทรอินเดียแถวเกาะสเวลอินดีสอะไรพวกนี้ฮะนะครับก็แต่ถ้ามองอย่างพี่เล็กนะพี่เล็กคิดว่าต้นไม้อย่างสาเกเนี่ยน่าจะมาแถวอินโดนีเซียมากกว่านะเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่ชอบความคือชอบอยู่ในที่ลุ่มอ่ะต้นไม้ที่ชอบอยู่ในที่ลุ่มคิดว่าน่าจะมาจากอินโดนีเซียนะแต่ว่าในข้อมูลน่ะเขาบอกว่ามาจากแถบนู้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่แน่ๆคืออยู่กับเมืองไทยเนี่ยมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับตั้งแต่สมัยโบราณไม่งั้นเขาจะมีขนมไทยที่เป็นของว่างก็คือสาเกเชื่อมเป็นหนึ่งในอาหารชาววังนะฮะเป็นหนึ่งในอาหารชาววังนะสาเกเชื่อมเนี่ยนะครับก็นี่แหละครับเพลก็เอาบรรยากาศดีๆมาฝากกันที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับตรงนั้นเป็น drive thru นะครับ drive thru service นะright to service คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถูกรางวัลใช่ไหมเรามีลอตเตอรี่อยู่ในมือนะฮะไม่เกิน40ใบเนี่ยคุณสามารถขับรถเข้ามาใน drive thru เนี่ยได้เลยแล้วก็มาขึ้นรางวัลที่นี่นะฮะขึ้นรางวัลที่นี่โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในห้องจ่ายรางวัลนะขึ้นที่นี่ได้เลยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็โอนเงินเข้าบัญชีของเรานะฮะง่ายมากเดี๋ยวนี้ง่ายมากครับง่ายมากนะก็เดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันด้านนู้นเป็นสวนสาธารณะนะครับเป็นสวนสาธารณะที่เพิ่งทำเสร็จนะเพิ่งทำเสร็จได้ไม่นานนี้นะครับก็
ประชาชนหรือว่าคนที่ทำงานในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยสามารถเข้าไปออกกำลังกายได้ในตอนช่วงเย็นหลังเลิกงานได้เลยนะครับบางคนทำงานที่นี่เสร็จแล้วก็เอาชุดกีฬามาเปลี่ยนตอนเย็นก็มาวิ่งได้นะฮะดีมากบรรยากาศดีมากที่นี่เป็นวังเก่านะครับเป็นพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับพื้นที่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเป็นวังเก่าของรัชกาลที่10นะครับก่อนที่องค์ท่านเนี่ยจะย้ายไปอยู่วังตรงแถววชิระแถวนั้นนะฮะพี่เล็กก็จำชื่อวังไม่ได้แต่ว่าเมื่อก่อนองค์ท่านจะอยู่ที่นี่นะครับจะประทับอยู่ที่นี่นะก็ปัจจุบันก็เป็นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้พี่เล็กขอบคุณมากนะเดี๋ยวจะยาวเกินไปขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับผม